สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานว่าเมื่อวันที่26เมษายน2566เกิดเหตุมีเสาไฟฟ้าใหญ่ล้มหลายต้นบนถนนมิตรภาพขาออกกิโลเมตรที่49ถึง51ช่วงวัดบางแจ้งฟาร์มโชคชัยในพื้นที่ตำบลกลางดงจังหวัดนครราชสีมาโดยหลังจากเกิดพายุฝนตกอย่างหนักตั้งแต่ช่วงค่ำและกลางดึกของคืนวันที่15เมษายน2566ที่ผ่านมาล่าสุดส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดยาวเกือบ10กิโลเมตรโดยทางตำรวจทางหลวงนครราชสีมาได้เปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่กิโลเมตรที่47ถึงกิโลเมตรที่51เพื่อเร่งระบายรถแล้ว